ใช่ค่ะพี่แปรค่ะข้อสามคนถามเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในกองถ่ายไปข้างนอกไปนู่นนี่อะไรเงี้ยนี่ค่ะผอมแล้วค่ะไม่ต้องถามนะคะผอมลงแล้วค่ะ5กิโลค่ะเดี๋ยวจะลงอีกเป็นยังไงคะออกกำลังกายค่ะนี่ก็ตีแบบ2ชั่วโมงวันออกกำลังกาย3ชั่วโมงเราไม่ต่อต้านไม่ค่ะเคยบอกให้ลดนานมากแล้วมันไม่ลดอันนี้คืออยู่ที่ตัวเขาเองว่าตอนนี้เขาก็แข็งกับแข็งมันต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าก็ต้องแข็งแรงพอสมควรเวลาแข่งกีฬาทุกวันค่ะที่เราบำรุงให้เขาดูอ้วนกว่าไม่ค่ะคือเราเนี่ยคือชอบทานแล้วก็ทำอาหารเก่งก็เป็นพ่อครัวประจำบ้านเราก็ทานเฉพาะแค่พอเหมาะไม่ต้องทานเยอะเกินไปเพราะว่าเรายังต้องอาศัยรูปร่างหน้าตาทำงานด้วยจริงอยากได้ลงสักกี่กิโลนี่คะพอดีเขาบอกเขาจะลงอีก5กิโลสิเวลาใครบอกว่าอ้วนเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นนักกีฬาเขาพูดอย่างนี้ค่ะไม่มีเป็นนักกีฬาขาดเยอะมากค่ะเยอะจริงค่ะก็เลยแบบขึ้นสักกิโลไม่ค่ะอันนั้นแอบถ่ายเขาแอบถ่ายเขาค่ะแล้วคนถามตอบเยอะคุณเยอะไม่แพ้กันนะคะพี่เราเยอะแต่ว่าแข่งเขาเริ่มแข่งแล้วค่ะก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีแข่งที่บางแสนค่ะถ้าว่างก็ไปค่ะไม่ค่ะคุณมีจุดยืนที่แข็งแรงค่ะอย่างที่เขาบอกว่าบางทีเขาทำงานเขาเครียดอะไรเงี้ยค่ะก็ทานก็ต้องเว้นเวลาไม่มีเลยค่ะเรียกเราก็เรียกผ่านแต่ฉันพูดบริสุทธิ์ไม่มีค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่นักแสดงไม่ถนัดแต่ไม่ได้เห็นว่าฉันพูดแล้วใช่ไหมคะตอบไม่ได้ค่ะตอบไม่ได้เดี๋ยวที่มีงานติดต่อคือแฟนมากเลยเขาก็แบบเขาทำงานเขาจริงๆถ้าจะรับจะเป็นคอนเซ็ปต์แนวไหนดีคะไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าคือตอนเราทำงานประจำมีไหมมีพี่แววแต่ไม่ทราบเหมือนกันปีหน้าค่ะปีหน้าเป็นนี้เมื่อก่อนเลยก็เคยเป็นมาเชียร์ที่มาเก๊าแล้วมันก็มีไปหลายมาเลยด้วยไปค่ะตามไปด้วยค่ะแต่ขอเลือกก่อนนะปลื้มแล้วก็ภูมิใจมากๆกับละครเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่นอกจากที่แบบเราสนุกกับการเล่นละครแล้วเนี่ยมันยังได้สอนอะไรคนเยอะมากคือครอบครัวหลายๆครอบครัวที่เข้ามาดูด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบเขาจะเลี้ยงลูกที่ดีขึ้นหรือบางคนก็แบบเพื่อนบอกว่าลูกเด็กน้อยเนี่ยค่ะไม่สบายแล้วแม่เขาก็ถามว่าเมื่อก่อนลูกไม่สบายเธอเอาน้ำกรอกให้ลูกกินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยแบบมันก็ทำให้คนเนี่ยเอากลับมาคิดว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราดูแลคนรอบข้างดูแลครอบครัวนี่นะทุกอย่างเขาไปอ่านในไอจีมได้ค่ะด่าทั้งหยาบทั้งอะไรเงี้ยไปหมดเลยแต่ว่าก็ขอบคุณนะคะก็ถือว่าท่านได้ติดตามอะไรอย่างเงี้ยว่าทั้งนุ่นพี่ปอนะคะทุกคนทั้งพี่ออฟพี่แดงไม่ว่าจะเป็นแม่ครอบครัวลำยองทุกคนเลยค่ะมีความแบบชัดเจนแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆเยอะเลยพี่ต้องมีหลักเอามาใช้บางกิริยาบางอันโอ้ยท่านั่งประจำค่ะท่านั่งประจำคือนั่งแค่นั่งสบายอย่างเงี้ยค่ะก็นั่งบ้างมีบ้างช่วงถ่ายบ่อยๆก็จะอยู่ในบ้านเยอะมากนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ธรรมดาก็ยกขาขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงเขาก็แซวเห็นนั่งเป็นลำยองเลยนะแต่เขาก็ดูเขาแบบผู้หญิงน่ากลัวมากรู้สึกดีนะคะคืออ่านไปคือด่านี่ว่าคุณจะโกรธแต่เรายิ้มอ่ะยิ้มแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นลำยองที่แบบทุกคนแบบใส่ผ้าถุงมีงานเลี้ยงเป็นธีมลำยองเลยค่ะคือมันน่ารักมากแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยมองว่ามันก็สะท้อนความเป็นไทยที่แบบผ้าถุงสโลงอะไรสีสันอะไรเงี้ย
าได้ง่ายมากเลยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่แบบชอบจะมีการประกวดมาจริงจังไหมคะไม่มีค่ะไม่มีแล้วก็มีว่าทุกคนมีอะไรต้องขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะมีงานที่แรงๆเลยเดี๋ยวก็จะเอาโลนหน้าบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถ้าชอบตรงนี้ค่ะไม่ซีเรียสค่ะไม่ซีเรียสค่ะไม่ซีเรียสค่ะต้องขอบคุณมากกว่าให้จบแล้วคือเชื่อว่าคนดูแยกแยะอยู่แล้วค่ะคนเขาก็เขียนมาว่าเกลียดมากเลยตัวนี้เกลียดเรื่องรองแต่เขารับพี่นุ่นนะอะไรเงี้ยค่ะแยกแยะโอเคนะคนอยู่จริงๆนี่เด็กกว่า10คนนะก็มีหลายรุ่นหลายอะไรเงี้ยเวลามาเข้าฉากคือก็อยู่ที่ความพร้อมของละครมากกว่าค่ะไม่ได้มองว่าเห็นเด็กเยอะแล้วจะมีหรือไม่มีคืออย่างที่ได้ละครจากที่ได้จากละครเรื่องนี้นี่มองว่ามันเป็นเรื่องของความพร้อมของครอบครัวจริงๆถ้าเราพร้อมที่จะมีลูกเราพร้อมที่จะดูแลเขาเนี่ยมันก็จะไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมด้วยสุดท้ายตอบรับที่ดีมากๆค่ะช่อง3ด้วยที่ให้โอกาสค่ะหลังจากนี้จะมีอะไรน่าสนใจว่าจะจบก็ใกล้จะจบแล้วคือเรื่องราวก็มันเป็นช่วงจุดที่ชีวิตมันดิ่งลงคอยดูว่าชีวิตของคนที่เลือกทางผิดจะเป็นยังไงค่ะแล้วก็ต่อด้วยอีสานนะคะ